ายการชีวิตพิชิตดวงค่ะช่วงนี้ก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาต่อไปสมัยคุณผู้ชมกันต่อเลยค่ะคุณธนารัตน์นะคะเกิดวันอังคารที่30สิงหาคมปี09เวลา 11:30 นนะคะธุรกิจเหมือนกันเลยนะคะถามว่าธุรกิจที่ทำอยู่นะคะยังจะดีอยู่ไหมจะรวยกว่านี้ไหมแล้วมีบ้านหรือไม่โอ้วันนี้หลายท่านโอ้หลายท่านเรื่องบ้านเลยเนาะเรื่องบ้านเรื่องธุรกิจนะคะเรื่องบ้านเรื่องธุรกิจดวงนี้เนี่ยนะครับนะฮะดวงนี้ลักษณะดวงเนี่ยเป็นดวงคนที่มีบ้านด้วยตัวเองเนี่ยยากเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะมีบ้านได้เนี่ยต้องเริ่มจากการผ่อนแล้วล่ะประเดี๋ยวดวงบอกว่าจะเป็นบ้านเช่าบ้านที่เขาอยู่เหมือนมีสภาวะเป็นการเช่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นแบบนี้เราก็ใช้วิธีการผ่อนบ้านนะก็น่าจะเป็นไปได้และมีความสำเร็จนะครับถ้าใช้วิธีการผ่อนบ้านน่าจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีโชคหรือทำสำเร็จหลังวันที่นะครับ9กันยา60เป็นต้นไปครับค่ะธุรกิจที่ทำอยู่เหรอคะธุรกิจที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นธุรกิจใหม่ๆละโดยมีเรื่องธุรกิจจะไปหุ้นกับเขาตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปแต่ธุรกิจจะเปลี่ยนรูปแบบอาจจะมีหุ้นส่วนเข้ามาในปีถัดไปและธุรกิจเนี่ยอดทนอีกสัก2ปีนับจาก59 60พอ61ก็จะตั้งหลักได้แล้ว60เนี่ยไปแล้วเนี่ยก็พอจะหาเช่าบ้านหรือผ่อนบ้านได้แล้วเก็บเงินครับก็เก็บเงินได้ไม่มีอะไรน่าห่วงเนาะท่านต่อไปค่ะคุณพุทธิพิสิทธิ์นะคะพุทธพิสิทธิ์เกิดวันที่27พฤษภาคมปี14เวลา 9:30 นาทีนะคะ 9:30 นาทีบอกว่าเก็บเงินไม่อยู่เลยค่ะอาจารย์แหมเป็นกันทุกคนนะเรื่องเก็บเงินไม่อยู่เนี่ย ผมก็เป็นนะค่ะครับในดวงนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่นี่จริงเพราะลักษณะเงินเนี่ยเป็นดวงประเภทหมุนเงินแต่ลักษณะดวงคุณมันเป็นอย่างนี้ครับว่าคุณสามารถเก็บเงินได้ด้วยการใช้เงินเนี่ยไปลงทุนเพิ่มเติมอยากเก็บในรูปของเงินสดหรือเก็บเป็นในรูปเงินเงินฝากแต่ใช้วิธีใช่ก็คือเก็บเงินในเรื่องของการลงทุนนะฮะให้มันมีดอกผลแล้วคุณสามารถมีเงินเหลือเฟือเลยครับดวงนี้เป็นคนที่มีความสำเร็จทางการเงินแต่ใช้เงินเก่งค่ะงั้นคุณใช้การลงทุนดีกว่าหรือว่าซื้อสินทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยค่ะนะครับเอาล่ะลองมองหาดูนะแล้วก็ดวงนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ขาขึ้นนะครับเพราะงั้นก็รีบทำอะไรก็รีบทำเอาเงินเย็นๆที่เก็บไว้มาลงทุนเนี่ยดวงนี้เนี่ยจะเริ่มขาขึ้นเนี่ยตั้งแต่มกราหน้าเป็นต้นไปมกรา59นี่แหละครับเพราะงั้นก็รีบวางแผนเลยครับบ้านเลขที่ทับ4ค่ะบ้านเลขที่ทับ4เนี่ยดีกับอาชีพที่เป็นคนกลางในหน้าตัวแทนค่ะครับท่านต่อไปค่ะคุณกิ๊กนะคะเกิดวันที่12กรกฎาคมปี18นะคะเวลา 5:30 นาทีนะคะถามอาจารย์เรื่องของการทำธุรกิจเสริมค่ะทำอะไรดีเอ่ยทำธุรกิจเสริมดีอะไรดีเอ่ยดวงนี้เนี่ยนะฮะเป็นดวงที่เหมาะกับการอาชีพที่เป็นคนกลางในหน้าตัวแทนและโดยเฉพาะสินค้าประเภทเขาเรียกสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าฟุ่มเฟือยก็ได้แก่พวกเครื่องสำอางอาหารเครื่องประดับของตกแต่งแต่ดวงนี้สามารถทำอีกสิ่งหนึ่งก็ได้นะครับคือพวกอาหารนะครับเพราะงั้นคุณทำได้2 อย่างถ้าคุณเลือกอาหารก็ทำอาหารไม่งั้นก็ขายพวกสินค้าฟุ่มเฟือยไปก็จะประสบความสำเร็จครับค่ะบัตรประชาชนลงท้ายด้วย32ค่ะ32เนี่ยเลข32เนี่ยเป็นเลขแห่งความวิตกจริตนะหมายความว่าคนที่มีเลขแบบนี้จะเป็นคนที่คอยกังวลอยู่ตลอดเวลาคิดโน่นคิดนี่คิดมากคิดน้อยคิดสั้นคิดยาวอยู่ตลอดเวลาถ้าคิดน้อยลงเมื่อไหร่นะชีวิตจะมีความสำเร็จเพราะคนเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนชอบเยอะถ้าเมื่อไหร่คุณเลิกกังวลใจคุณจะมีความสำเร็จครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณทรงพรนะคะเกิดวันที่23มีนาคมปี13นะคะเวลา 9:19 นาทีบอกอาจารย์ว่าคู่ครองไม่ดีเลยนะคะแล้วก็มีลูกแล้วครับจริงๆดวงนี้เนี่ยดาวเรื่องคู่ครองเนี่ยไม่ถึงขนาดว่าไม่ดีนะครับต้องบอกว่าคู่ครองเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจกันมากกว่านะครับแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันถี่ขึ้นแต่ว่าปีนี้เนี่ยน่าจะปรับความเข้าใจกันได้ค่อยๆดีขึ้นนะครับนะครับน่าจะอดทนสักนิดนึงแล้วก็ปรับความเข้าใจกันครับค่ะบ้านเลขที่108ค่ะบ้านเลขที่108คนในบ้านมักมีอารมณ์แล้วก็หงุดหงิดง่ายเครียดง่ายชอบใช้อารมณ์กันลองเปลี่ยนบ้านอยู่อาจจะดีขึ้นครับถึงแม้ก็ช่วยกันนะครับปรับใจเย็นๆปรับความเข้าใจนิดนึงครับนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาน้อยนิดนึงนะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับผู้ชมที่วันนี้นะคะก็ SMS ส่งมายังไม่ได้พูดคุยกันนะคะเดี๋ยววันอังคารหน้า
ก็ส่งกันเข้ามาใหม่นะคะครับก็คุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้อย่างที่บอกไปนะคะทุกเบรกแรกเนี่ยช่วงแรกเราก็จะมีเกร็ดความรู้นะคะโดยอาจารย์วิเชียรก็ได้เตรียมมานะคะคเพื่อให้คุณผู้ชมได้นำไปปรับใช้กันยังไงรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel เว้นวรรคนะคะแล้วก็ทีวีไทยแลนด์นะคะวันนี้รายการชีวิตพิชิตดวงก็หมดเวลาลงแล้วนะคะอังคารหน้า 6:00 นนะคะถึง 1:30 นกลับมาพบกันใหม่นะคะก็วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ